ครับสี่แยกเกษตรนะครับสี่แยกมหาลัยเกษตรนะครับนี่เป็นการรายงานการจราจรนะครับผู้ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินนะครับช่วงเกษตรนะครับนวมินทร์นะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับจุดนี้นะครับณจุดนี้นะครับก็คือเส้นทางที่จะสายมือนะครับสายมือก็คือเส้นทางที่จะไปเกษตรนวมินทร์นะครับพอดีผมผ่านมานะครับก็ผ่านมานะครับก็คือรายงานการจราจรนะครับให้เพื่อนพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเส้นทางนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับมีการประท้วงนะครับมีการประท้วงของเยาวชนนะครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือสะพานข้ามแยกเกษตรนะครับสะพานข้ามแยกเกษตรนะครับที่มองเห็นอยู่นั่นก็คือเส้นทางที่จะมาจากสะพานใหม่นะครับสะพานใหม่ดอนเมืองนะครับคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากนะครับโปรดหลีกเลี่ยงนะครับใครที่จะมาเส้นทางนี้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางที่เห็นนี่ก็คือมาจากสะพานใหม่ดอนเมืองนะครับมาจากสะพานใหม่ดอนเมืองนะครับตรงนี้ก็คือสะพานข้ามแยกนะครับสะพานข้ามแยกเกษตรนะครับเป็นการรายงานการจราจรนะครับไม่ได้มาร่วมชุมนุมหรือว่าเป็นผู้ชุมนุมนะครับรายงานให้พี่น้องเพื่อนฝูงได้รับทราบนะครับว่าควรหลีกเลี่ยงนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับดูด้วยสายตานะครับคาดการณ์ด้วยสายตาก็จะผู้คนก็จะอยู่ประมาณ 12,000 คนนะครับเส้นทางข้างล่างสัญจรลำบากนะครับแต่ข้างบนก็พอผ่านไปได้นะครับรายงานจากสี่แยกเกษตรนะครับนะครับจุดนี้ก็เป็นช่วงกลางสะพานช่วงกลางสะพานข้ามแยกเกษตรนะครับท่านประชาชนผู้ที่จะสัญจรนะครับช่วงนี้ก็เลี่ยงนะครับช่วงถนนพหลโยธินนะครับช่วงแยกเกษตรนะครับอุโมงค์ที่จากเกษตรนวมินทร์นะครับไปเชื่อมกับถนนงามวงวานนะครับเป็นการรายงานสภาพการจราจรนะครับพอดีผ่านมานะครับก็เลยรายงานสภาพการจราจรให้
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงผมเองได้รับทราบนะครับควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นถนนเกษตรนวมินทร์นะครับที่มองมานะครับเกษตรนวมินทร์ลงอุโมงค์แล้วก็ไปเชื่อมต่องามวงวานนะครับตรงนี้ก็คือรถถ่ายทอดสดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับทีวีไทยรัฐนะครับการจราจรให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะครับญาติมิตรที่จะใช้เส้นทางนี้นะครับให้หลีกเลี่ยงนะครับ
มีการสลายตัวนะครับ
อนนี้ก็กำลังจะถึงกรมป่าไม้นะครับการเดินเท้ายาวเลยนะครับเดินเท้ายาวเลยนะครับเดินเท้ายาวจนมาถึงกรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้ทยอยกลับบ้านนะครับคลิปนี้ถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับก็เลยอาจจะมีเสียงสู้นะครับเสียงสู้ตรงนี้สถานีรถไฟฟ้ากรมป่าไม้นะครับตอนนี้ผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะมาเร็วกว่าคนเดินเท้านะครับก็แซงน้องๆนักศึกษามาหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็คือโรงเรียนสาระวิทยานะครับโรงเรียนสาระจะเข้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับผมต้องขอจบคลิปตรงนี้นะครับโอกาสหน้าจะนำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ